ว้าวสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะสวัสดีครับจอนะครับค่ะเห็นกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะอ๋อเราจะยกล้อโชว์นะคะวันนี้เราจะมาสอนน้องเก๊กขับมอเตอร์ไซค์กันค่ะทำไมน้องเก๊กถึงอยากขับคะเนาะเด็กเล็กแดงน้อยสำเขาเรียกว่าแถวบ้านนอกเราอ่ะเขาขับเป็นกันหมดเลยค่ะเจ็ดขวบขับได้แล้วเจ็ดขวบก็ขับได้แล้วเก๊กปีนี้เท่าไหร่คะ14แล้วค่ะแล้วอายุพอที่เท่าตัวเลยอันตรายนะจริงๆก็ตามกฎหมายเขายังไม่ให้ขับใช่มีกฎหมายเพราะว่ายังขับขี่ไม่ได้ใช่ถ้าเผื่อไปชนรถคนอื่นมันเกิดความเสียหายมันก็จะเขาก็ยังไม่ให้ขับเรื่องจริงแต่นี่ว่าอยู่ใต้การดูแลของปกครองและอยู่หน้าบ้านเราใช่เลยจะลองนิดนึงลองไม่ขับจนรถชนบ้านแทนบ้านยาวโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่จอนเริ่มจากยังไงคะคันนี้ครับค่ะ150cc ค่ะมีจานห่วงไหมคะห่วงดิแต่ดูนี่ก่อนห่วงอ่ะโอ้ดูรถที่จอดเจ้านายปากลอยไว้ปากลอยเยอะมากนี่ตรงนี้คือแบบปกติพี่จอดเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเบาะมากใช่ทำไมตอนนี้ไม่ซีเรียสแล้วคะก็มันพังแล้วอ๋อแล้วถ้าจะเปลี่ยนเบาะมันก็พังอีกแน่นอนช่างมันเถอะว่าอย่างนี้ไว้แบบนี้เลยเราเข้าใจแล้วใช่ไหมเราไปเห็นเบาะคนอื่นเขาที่เขาไม่เปลี่ยนเขาเนาะใช่ไหมเราทำไมไม่เปลี่ยนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมาตัดซีเรียสเนี่ยแถมเป็นอะไรซาบิเลียนโซฟาไม่เหลือนะที่เรายังแมวเป็นยังแบบยังพอเหลือให้บ้างอะไรนะเล็บนั่นเนี่ยโอเคค่ะพี่จอนยังไงต่อคะแบบแรกครับผมนี่เราต้องมีอันนี้ก่อนครับค่ะกุญแจบ้านไขเข้าบ้านกับบ้านเลยค่ะจะเป็นรุ่นเสียบรุ่นนี้เป็นรุ่นกุญแจนะรุ่นสุดท้ายที่ใช้กุญแจนะครับรุ่นใหม่จะเป็นสตาร์ทรีโมทสตาร์ทมือค่ะน้องเกสเสียบเข้าไปนะคะดูด้วยนะน้องเกสเสียบแล้วไงต่อคะพี่จอนตึ๊บ1ทียังไม่ขึ้นไรมี2ทีครับปึ๊บนี่ไฟขึ้นนี่ก็เขาจะวิ่งฟื้นแล้วเขากลับมาถึงจะเริ่มใช่โอเคคล่อมเลยค่ะพี่จอนเกตขึ้นก่อนไหมเกตขึ้นก่อนโอ้โหขับเป็นแล้วค่ะทุกคนโอเคนะครับPCX เนี่ยเป็นออโต้นะครับไม่มีเกียร์การที่จะสตาร์ทรถได้เนี่ยต้องขัดตั้งขึ้นก่อนอ๋อต้องขัดตั้งขึ้นใช่ที่นะเราขอตั้งไว้นะการสตาร์ทนะครับเดินนะต้องจับเบรกอันนี้เบรกซ้ายมือคือเบรกแล้วก็ขวามือจะเป็นปุ่มสตาร์ทอ๋อตรงนี้ค่ะตรงนี้ต้องจับเบรกซ้ายมือค่ะต้องกำเบรกใช่กำปึ๊บแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทไม่ติดเพราะไม่เอาขาตั้งขึ้นใช่ ใช่ถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นมันไม่มีทางที่จะติดใช่นี่มันคือแบบระบบอัตโนมัติกันอันตรายกันอันตรายอ่ะกดเบรกค่ะกดโอเคเราต้องปิดไหมคะตอนที่เรากำสตาร์ทไม่ต้องปิดอะไรเลยกดปุ่มสตาร์ทกำเบรกแค่นั้นเองตื่นเต้นไหมคะน้องเกดตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่โอเคค่ะแล้วยังไงต่อพี่จอนแล้วก็ทีนี้ก็พอสตาร์ทติดแล้วเราก็ค่อยๆบิดคันเร่งไปขวามือค่ะแล้วเราก็ทรงตัวไปก็เหมือนจักรยานอ่ะการทรงตัวเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่ามอไซค์มันจะมีน้ำหนักมากกว่านั่นเองโอเคเราอาจจะยังไม่ชินกับมันโอเคงั้นป้าพาจะให้พี่จอนบิดแล้วก็ให้น้องเกดจับมือพี่จอนด้านบนไว้ก่อนยังไม่ให้น้องเกดบิดเองซ้ายมือเนี่ยเราจับไว้เฉยๆใช่ไหมพี่จอนไม่เกี่ยวอะไรจับไว้เฉยๆเลยโอเคอย่างนี้น้องเก๊ก็จับมือพ่อเลยพอพ่อปิดขนาดไหนแล้วเก๊ก็จะได้รู้ว่าพ่อปิดยังไงโอเคตอนที่พ่อฉันสอนขับรถก็แบบนี้ค่ะใช่ตื่นเต้นอะค่ะเอาไปค่ะพอเราปิดปุ๊บเราก็ยกขาขึ้นเอ้าไปไกลตามไม่เจอโอเคค่อยๆบิดเลยนี่เกตติดใช่ไหมโอเคเลี้ยงไปเรื่อยๆบิดให้มันแบบระนาบเดิมระนาบเดิมไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละโอเคย่าแล้วอีกอย่างนะเวลานั้นน่ะเราจะมองแต่เบรกเราไม่มองข้างหน้าก็คือชนไปแล้วมองข้างหน้าไปโอเคเ
คือชนแม่นี่แหละไว้ก่อนตอนแรกอ่ะพอรถกำลังจะสวนมาน่ะหยุดรถไว้ก่อนเลยสมมติเราไม่ชัวร์ใช่ไหมสมมติเราขี่กลางถนนพอรถมาก็หยุดรถไว้ก่อนต่อให้เราขี่ข้างๆซ้ายก็ตามแต่อยู่กลางถนนบ้าเหรอกลางถนนอยู่ก็โดนชนสิเป็นไงพี่จอนพร้อมจะปล่อยมือไหมคะก็ได้อยู่นะอ๋อโอเคก็เดี๋ยวพอพี่จอนปล่อยมือถ้าไม่ไหวพี่จอนก็ค่อยเอามือมาประคองอีกทีนึงโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นน้องเกดอย่าไปเร็วนักนะก็มองซ้ายมองขวาอย่าลืมนะข้างหน้านะรถเรานะข้างหน้ารถเราอะไปพี่จอนลองค่อยๆปล่อยหนักนะหนักนะพวงมาลัยหนักหน่อยๆโอ้ว้าวขับได้แล้วขับกลับมาแล้วค่ะทุกคนนั่นนะขับกลับมาแล้วอู้ตื่นเต้นแทนมีเอียงๆด้วยนะมีรถสวนค่ะเขาจะทำยังไงก็ได้อยู่นะ น่ารักอ่ะพอเขาขับเป็นแล้วอ่ะดูดี แล้วเขาจอดเป็นไหมจอดเป็นไหมโอ้โหเสียวเสียวเบรกไม่ถึงไงข้อมือสั้นอ๋อใช่ไหมคือมันเนี่ยนิดเดียวแล้วมันไม่ไปไงเบรกไม่อยู่อีกอย่างนึงคือเวลาเกสจะลงอ่ะเกสเบาคันเร่งแล้วเกสก็ต้องเอาขาลงด้วยตอนนั้นแม่ก็เป็นคือเบาแล้วยังไงใช่ต้องเอาขาลงทั้งสองข้างเลยถึงเอาขาลงเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองให้บิดไปแล้วให้ลองจอดนะแป๊บนึงเอามาอีกไปอีกโอเคจอดเห็นปะต้องจอดเป็นด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะฉันขับเป็นจอดไม่เป็นไม่มีใครบอกแล้วพี่จอนพร้อมจะลงไหมคะไม่พร้อมมาพี่จอนเดี๋ยวไปพร้อมโอเคอีกทีนึงตอนเริ่มบีดมันยากแต่ว่าถ้าไปเลยมันง่ายแต่ว่าพอจะบีดต่อใช่มันคือมันคือการทรงตัวใช่มันเราต้องรู้จักฟีลของเราเองอะพูดถึงปล่อยเบรกพี่จอนพอเราจอดพาจำได้แล้วพอพาจะบิดขึ้นไปใหม่อ่ะพาก็ยังกำเบรกอยู่แล้วมันไม่ไปวะออกก็กำเบรกไว้อยู่ไงเพราะว่าเกรงไงเกรงไปหมดใช่มันลืมมันเกรงไปหมดจำความรู้สึกแรกได้เนาะมาเดี๋ยวไปอีกรอบนึงไปเลยเสียวดีนะตื่นเต้วอ่ะขี่กลับมาแล้วขี่กลับมาแล้วน้องเกดขี่กลับมาแล้วไหนจอดยังไงโอ้หน้าตั้งหมดเลยหน้าเหมือนจะชาดิ๊ดๆเราพี่จอนเป็นยังไงสนุกไหมคะน้องเกดสนุกอยู่อ๋อสนุกอยู่เห็นไหมบิดกันเพลินเลยเด็กแว้นเด็กแว้นดีไงปกติจะจักรยานเราต้องปั่นเราต้องเหนื่อยไงวันนี้มันไม่ต้องเหนื่อยแค่บิดอย่างเดียวบิดแล้วก็ปั่นอันตรายแล้วเนี่ยมันลื่นใช่แล้วก็รถพี่จอนหนักเลยเนาะหนักกว่าพวกเวฟเนี่ยใช่หนักกว่าแต่ว่าไม่ต้องใส่คันเร่งเหรอคันเร่งอะไรไม่ต้องใส่เกียร์ไม่ต้องใส่เกียร์เวฟจะเป็นรถเกียร์ให้ตบปึ๊บแล้วก็บิดตึ๊บตึ๊บตึ๊บถ้าเราฝึกอย่างนี้อ่ะตอนนั้นอ่ะเกียร์มันจะยากเนาะเดี๋ยวเราต้องไปลองฝึกเกียร์อีกทีนึงนะที่บ้านเราไม่มีรถเกียร์ต้องไปบ้านคุณตาคุณยายบ้านยายเป็นรถเกียร์นะไม่ใช่บิดแล้วไปอย่างเดียวนะต้องใส่เกียร์จะไปไหนลองดับเครื่องสิคะน้องเกดโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็สนุกสนานกันไปค่ะเออตื่นเต้นระดับเบอร์ไหนคะก็ร้อยหนึ่งเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเหรอให้3 ล้านเลย
มันก็ดูอันตรายนะกลัวชนกลัวชนอ๋อกลัวชนเพราะว่ามันมีรถจอดไปมาหมาวิ่งไปมาลูกบอลเข้าเสร็จสายอ๋อหรอมีสายด้วยท้องสายเสียวใช่ไหมแล้วที่ดูว่าเราขี่ออกถนนใหญ่จริงอ่ะใช่ใช่แล้วฟิวฟิวแต่แกจะรู้เลยตอนที่พ่อแทรกอ่ะแทรกข้างๆอ่ะมันเสียวมากอ่ะเดี๋ยวมันเสียวแบบว่าเฮ้ยจะชนเปล่าเราซ้อนเยอะเราวิ่งหนักใช่ใช่น้ำหนักเราก็ต้องควบคุมมากมันจะต้องเกรงแขนมากครึ่งเนี้ยครึ่งครึ่งนี่ขนาดมหาไม่ซ้อนนะเนี่ยมหาซ้อนหนักมากเลยจ้าจ้าโอเครักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะครอบครัวแว่นเนาะถ้าไงคลิปนี้พวกเราลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บครับเดี๋ยวเจ้าแม่แว่นสมัยเด็กๆแว่นครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเจ๊วิ่งตามมาหาวิ่งตามตามรถรถมารถมาแอบไปค่ะ